ับตั้งแต่วินาทีนี้คุณผู้ชมจะได้เจอกับเราสองคนที่นี่ช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้แหละครับ12นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะอยู่ด้วยกันเลยค่ะนะฮะเอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศวันแรกของช่อง5ผ่าข่าวเที่ยงในปี2565แต่ในบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยหลายๆคนเองก็ออกไปแล้วก็หาสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคุณเอนะเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นปีเสืออย่างเป็นมงคลนะคะในไหนปีเสือแล้วเนี่ยหลายคนก็นิยมที่จะไปศาลเจ้าพ่อเสือค่ะไปแก้ชงกันค่ะคุณวรเทพปีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าตามปีนักสัตว์เรียกว่าปีเสือหลายคนก็กลัวว่าเสือจะดุไหมเสือจะกัดไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการบอกว่าเราไปแก้ปีเสือดุกันไหมทีนี้ตามธรรมเนียมของทางจีนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำว่าปีดีกับปีชงปีฮักกับปีชงปีชงก็คือเป็นปีที่คนที่มีนักสัตว์เกิดชนกับปีนั้นๆแล้วจะไม่ดีแล้วมีชงตรงด้วยนะชงตรงกับชงร่วมปีนี้เป็นปีขานนะครับปีเสือเพราะฉะนั้นปีชงตรงเนี่ยที่เรียกกันว่าชงเต็มเนี่ยก็จะเป็นปีวอกหรือปีลิงส่วนปีชงร่วมก็จะเป็นปีเสือปีมะเสงแล้วก็ปีกุนหรือปีหมูทีนี้ก็เลยเดินทางไปแก้ชงกันหลายที่อย่างที่คุณเนว่าที่วัดศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือนะคะก็ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยชื่อภาษาจีนคือตัวเหล่าเอี้ยกงนะคะประชาชนนี่ไปกันเป็นจำนวนมากเนืองแน่นเลยเข้ามาสักการะขอพรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก้ปีชงหลังจากศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยเงียบเหงามากว่า2ปีแล้วนะคะโดยบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมีประชาชนมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลถือเคล็ดแก้ปีชงเพื่อความสบายใจแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะโดยในปีนี้ค่ะคนที่เกิดในปีนักสัตว์วอกมีชงเนี่ยมีเกณฑ์ชงเต็ม 100% เลยนะคะและปีชงร่วมอย่างปีขานปีมะเสงและปีกุนก็มีประชาชนสามารถที่จะมาซื้อชุดไหว้ของศาลเจ้าที่จะขายอยู่ในด้านในเป็นขอพรปัดตัวนะคะปัดตัวเริ่มจากศีรษะลงล่างของตัวเองจุดธูปไหว้เริ่มจากเทพเจ้าทีกงไหว้องค์ประธานเจ้าพ่อใหญ่ปักธูปทีละ3ดอกไหว้องครักษ์เจ้าพ่อที่ด้านหน้าประตูทางเข้าแล้วก็ไหว้ขอพรเทพเจ้าเฮ่งเจียด้านขวามือของทางเข้าโดยไม่ต้องจุดธูปจากนั้นไหว้รัชกาลที่5ด้านซ้ายของประตูนำกระดาษที่ปัดตัวแล้วเนี่ยนะคะมาเผาแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียง4ตะเกียงนอกจากนี้สิ่งที่เขานิยมนำมาคือไข่ดิบหมูดิบข้าวเหนียวนะคะมาถวายเจ้าพ่อเสือตามความเชื่ออีกด้วยล่ะค่ะครับแล้วอย่างที่คุณสรินาได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับคนดูแลศาลเจ้าบอกว่าปีนี้คึกคักซึ่งสร้างความชื่นมื่นเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ประสบกับปัญหาโควิดมานานนะครับโดยทางศาลเจ้าเองก็วางจุดคัดกรองแล้วก็เจลแอลกอฮอล์โดยรอบประชาชนเองก็รับรู้ถึงความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ได้สบายใจที่ได้ไหว้พระแก้ปีชงด้วยนะครับถึงแม้ว่าคนจะมากแต่ถ้าเราสังเกตดูจากภาพนะคุณสลินาคุณผู้ชมครับใส่หน้ากากอนามัยกันเกือบทุกคนใช่อันนี้เป็นหลักนะฮะเป็นหลักของทุกๆที่เลยนะคะที่ไปเนี่ยก็จะต้องมีหลักหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เนี่ยทุกที่ก็จะต้องมีไว้เพื่อมาตรการด้านความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับจะไปไหว้เพื่อแก้ปีชงที่ศาลเจ้าพ่อเสือหรือว่าตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยไปได้ทุกวันเลยนะครับเขาเปิดตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมเดินทางโดยรถส่วนตัวเผื่อเวลาไว้นิดนึงที่จอดรถค่อนข้างจะหายากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดป้องกันตัวเองตามนโยบายของโควิดด้วยนะครับคุณประเทพเคยไปไหมคะศาลเจ้าพ่อเสือเคยไปครับเคยไปดิฉันก็เคยไปเมื่อไม่นานนี้เองนะแหมดูจากหน้าผมแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับศาลเจ้าไปการไปศาลเจ้าพ่อเสืออยู่แล้วล่ะต้องเคยแน่ๆนะคะส่วนอีกที่นึงค่ะใครไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ต้องบอกว่าไม่พลาดเลยนะคะที่จะไปนมัสการหลวงพ่อองค์ใหญ่และไอ้ไข่เด็กวัดเขาพระทองนั่นเองนะคะคือประชาชนที่ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปกันเนืองแน่นเลยนะคะหลังจากที่เดินทางไปแล้วจะเดินทางกลับก็ต้องไปสักการะกันสักหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดเขาพระทองนะคะอยู่ที่อำเภอชะงวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเกศแหลมอายุกว่า800ปี
พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเขาพระทองรวมทั้งกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่เด็กวัดเขาพระทองที่ประดิษฐานในศาลาไม้ทรงไทยระหว่างต้นประตูยักษ์2ต้นหน้าสถานที่ก่อสร้างโบสถ์และศาลาเทิดพระเกียรติหรือศาลาเขียวนั่นเองนะคะสอบถามผู้ที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อเกศแหลมและไอ้ไข่เด็กวัดเขาพระทองเนี่ยนะคะบอกว่ามีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวดบางส่วนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาพัทลุงกระบี่พังงาและภูเก็ตแล้วก็มีในจังหวัดอื่นๆกรุงเทพมหานครสระบุรีชลบุรีเชียงใหม่เชียงรายลำปางส่วนมากก็เดินทางมาท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ก่อนกลับเนี่ยก็เหมารถตู้เดินทางมายังวัดเขาพระทองเพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อเกศแหลมและไอ้ไข่เด็กวัดเขาพระทองนั่นเองค่ะฮะซึ่งนอกจากที่จะเดินทางมาแก้บนแล้วนะครับประชาชนจำนวนหนึ่งก็ยังมาเช่าหัวนโมแหวนหัวนโมวัดเขาพระทองหัวนโมรุ่นพระบรมธาตุมรดกโลกแล้วก็ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็มีท่านพระมหาอารยนันอานันโทรักษาการเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์คอยต้อนรับทีนี้ท่านรักษาการเจ้าอาวาสก็กล่าวถึงโครงการก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองบอกว่าเริ่มจากการเดินธุดงค์ธรรมยาตรากรุงเทพมหานคร 810.4 กิโลเมตรแล้วก็มีผู้ร่วมบริจาคเป็นเงินกองทุนเนี่ย3ล้านบาทตอนนี้ก่อสร้างไปได้แล้วประมาณร้อยละ30เหลืองอีกการก่อสร้างอีกร้อยละ70ซึ่งใช้งบประมาณอีกประมาณสัก12ล้านบาทเขาก็เลยจะมีงานใหญ่กันนะครับเป็นงานประเพณีปิดทองแห่พระห่มหลวงพ่อองค์ใหญ่และพิธีวางศิลาฤกษ์ทอดพระป่าสามัคคีระดมทุนก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองในวันที่8ถึง16มีนาคมนี้9วัน9คืนครับง่ายๆเลยจะมีพี่ฝาแฝดซึ่งมีชื่อเสียงดังมากที่พวกเรารู้จักกันดีพี่ท็อปพี่ไทยพี่บินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปร่วมด้วยค่ะนะฮะงานแม่งานเลยนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเรียนเชิญกันเลยมีนาคมนี้เองค่ะครับผมส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะไปดูที่อุทัยธานีกันบ้างนี่ก็มีผู้คนไปจังหวัดนี้กันเนืองแน่นและแน่นอนก่อนกลับก็จะต้องมีการไปขอพรพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองนั่นเองค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดสังกัดรัตนคีรีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดอุทัยธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็มาไหว้เป็นพระพุทธมงคลกันไปเป็นปูชนียบุคคลนะคะที่ประชาชนให้ความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยมีประวัติความเป็นมาคือเนื่องจากเมื่อยุบวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้วนะคะได้ย้ายพระพุทธรูปพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ที่วัดสังกัดรัตนคีรีและทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียรที่ประดิษฐานอยู่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชื่อว่าพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงามนะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิไทยค่ะซึ่งนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงใครมาจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องมากราบไหว้เป็นสิริมงคลก่อนจะกลับไปทำงานในช่วงหยุดยาวปีใหม่นั่นเองค่ะฮะนะครับซึ่งคนที่มาขอโชคหรือขอให้สำเร็จในเรื่องต่างๆก็จะนำไข่ต้มมาถวายพร้อมกับพวงมาลัยแล้วประชาชนก็ทราบกันดีนะครับว่าพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นั้นขออะไรแล้วจะได้ดังสิ่งที่บนบานไว้ซึ่งด้านหน้าของวิหารเองก็มีบันได449ขั้นโดยในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีก็จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวเขาบอกว่างานนี้จัดมามีชื่อเสียงยาวนานแล้วคนที่ไปร่วมนะคุณสลินาคุณผู้ชมครับจะตื่นตาตื่นใจกับภาพของพระสงฆ์ประมาณ500รูปที่เดินลงบันไดจากยอดเขาสแกกรังมารับบิณฑบาตด้วยครับค่ะแต่พูดถึงเรื่องของพระที่เดินบิณฑบาตเดินธุดงค์เนี่ยนะคะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะเรามาติดตามเรื่องของการเดินธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นนะคะท่านเริ่มเดินธุดงค์เท้าเปล่าโปรดญาติโยมเนี่ยจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมุ่งหน้าที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายวัดป่าชื่อดังวัย72ปีนะคะที่เริ่มต้นเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดรวมระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตรนะคะ
เมื่อวานนี้หลวงตาบุญชื่นออกเดินธุดงโปรดญาติโยมเป็นวันที่53ค่ะเริ่มจากวัดท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีโดยผ่านโรงพยาบาลท่าหลวงจากนั้นหลวงตาบุญชื่นแวะพักที่ปั๊มน้ำมันพีทีก่อนออกธุดงไปแวะพักจำวัดที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นได้ออกบิณฑบาตก่อนเดินธุดงโปรดญาติโยมเป็นวันที่53ค่ะโดยเริ่มเดินธุดงจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมไปบนถนนหลวงมุ่งหน้าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยตลอดเส้นทางที่ท่านหลวงตาเดินผ่านเนี่ยนะคะเดินธุดงผ่านก็มีชาวบ้านนำน้ำดื่มนมกล่องยาเวชภัณฑ์มาถวายหลวงตาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนี่ก็คือสายบุญทั้งหลายเลยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปดูกันนะครับนอกจากหลายท่านที่จะไปทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วหลายคนก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยทั้งเดินทางขาไปและขากลับแวะเที่ยวแวะจุดพักรถสุดชิลด้วยนะครับจุดหนึ่งที่เราพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่นครสวรรค์อำเภอตากฟ้าซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของดอกทานตะวันที่ปลูกกันเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านหลายพันไร่แล้วที่ริมถนนหมายเลข1145ตากฟ้าท่าตะโกยังมีทุ่งดอกไม้มีหลากหลายสีสันหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่งดอกคอสมอสหลากสีหรือว่าดอกเวอร์บีน่าสีม่วงที่โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่สวยมากกำลังบานสะพรั่งรับลมหนาวให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยได้แวะพร้อมถ่ายรูปด้วยแล้วก็สถานที่หนึ่งที่เขาแวะกันก็ชื่อว่าเป๋าตุงฟาร์มแหมชื่อดีจังเลยชื่อปีใหม่เป๋าตุงอย่างนี้ใครๆก็ต้องแวะนะผมว่านี่นะครับเป๋าตุงฟาร์มซึ่งเขาก็มีทุ่งดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เซลฟี่เก็บภาพประทับใจภายในสถานที่ก็ยังมีร้านกาแฟเล็กๆบรรยากาศน่ารักน่ารักชื่อว่า Escape Cafe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาจะเคยเห็นว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ใหญ่กว่านี้ก่อนหน้าโควิดแต่ปรากฏว่าพอโควิดเองเนี่ยก็ต้องปรับปรุงรูปแบบของร้านเพื่อให้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ความงามของทุ่งดอกไม้และร้านกาแฟรสชาติถูกปากและนอกจากนั้นยังมีผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านในละแวกน้ำนาวางขายด้วยนะโอ้ได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งไปรื่นรมธรรมชาติได้ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะแล้วก็ยังได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยนะคะหลายคนก็ไปสมุยไปสมุยเนี่ยเวลาจะกลับกรุงเทพก็ต้องข้ามเรือโดยใช้บริการเรือเฟอร์รี่นะคะล่าสุดเห็นว่าผู้ใช้บริการเรือเฟอร์รี่เนี่ยอุณหภูมิข้างมากเลยแน่นเลยทีเดียวแล้วทางบริษัทเขาเองเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเที่ยวเรือรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะผู้ให้บริการเรือโดยสารเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยระหว่างอำเภอเกาะสมุยไปอำเภอดอนสักนะคะตอนนี้ต้องเร่งเสริมเที่ยวเรือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากเกาะสมุยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ของบริษัทชีทรานเฟอร์รี่นะคะในตำบลอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยนำรถยนต์ส่วนตัวมารอคิวซื้อตั๋วรอลงเรือเฟอร์รี่เพื่อออกเดินทางจากเกาะสมุยทำให้บริเวณลานจอดรถของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ที่ท่าเทียบเรืออำเภอเกาะสมุยนะคะมีรถยนต์จำนวนมากเข้าคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เต็มพื้นที่ลานจอดรถทางบริษัทเองก็ต้องมีบริการเสริมเที่ยวเรือเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เดินทางค่ะคุณวัฒนพงษ์ยืนนานนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีทรานเฟอร์รี่บอกว่าบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากก็เลยต้องเสริมเที่ยวเรือเพิ่มขึ้นจากปกติ